BYD ครองแชมป์ยอดขายติดต่อกัน6เดือนแล้วแซงเทสลาและ MG เท่าตัวในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสไม่น้อยเลยนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งทาง Reve Automotive ก็ได้เป็นหนึ่งในบริษัทนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้ามาอย่างเป็นทางการโดยทำให้ตลาดรถ EV ในประเทศไทยมีความดุเดือดขึ้นมากเลยทีเดียวครับและนักมวยสัญชาติจีนคนแรกที่ทางค่ายเรเว่นำเข้ามาในประเทศไทยก็คือเจ้า BYD Atto 3นั่นเองครับซึ่งได้เริ่มทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565และภายในเวลาไม่กี่เดือน BYD ก็ได้ขึ้นมาครองยอดขายเป็นอันดับ1สำหรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า 100% นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2565มาจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2566รวมแล้วระยะเวลากว่า6เดือนก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับแล้วถ้านับเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในเดือนล่าสุดอ้างอิงจากเว็บ carnewschina.com BYD ก็มีส่วนแบ่งมากถึง 36.46% ห่างจากอันดับ2อย่าง Tesla ซึ่งจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 19.28% และอันดับ3อย่าง MG จะอยู่ที่ 18.29% หรือง่ายๆก็เกือบเท่าตัวเลยครับแล้วเมื่อจัดอันดับจำนวนยอดขายรถไฟฟ้าตามรุ่นรถแล้วก็จะเห็นว่า BYD รุ่น Atto 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งในเดือนพฤษภาคมทำยอดขายไปได้กว่า 2,025 คันตามมาด้วยอันดับ2อย่าง Tesla Model Y ที่มียอดขายอยู่ที่840คันและอันดับ3คือ Neta V ซึ่งทำยอดขายไปได้686คันและรุ่นอื่นๆตามลำดับครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ BYD Atto 3ขายดีที่สุดนั่นก็คือระยะทางที่วิ่งได้ต่อ1การชาร์จของรุ่น Extended Range ที่จะอยู่ที่480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับระบบ V2L หรือ Vehicle to Load สามารถจ่ายไฟจากตัวรถให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้สายแคมน่าจะชอบฟังก์ชันนี้เป็นพิเศษนะครับระบบความช่วยเหลืออัจฉริยะต่างๆที่มีมาให้ครบสมราคาค่าตัวล้านนิดๆอัตราเร่งที่แรงเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะเดินทางไกลก็สบายหายห่วงดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมีซันรูฟถูกใจคนไทยแน่นอนครับซึ่งถ้าย้อนไปไม่นานมานี้ BYD รุ่นน้องร่วมค่ายอย่างดอลฟินก็ได้เปิดตัวไปในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ที่ผ่านมาในเดือนมีนาคม2566พร้อมเปิดรับจองตั้งแต่ตอนนั้นมาและมีกำหนดส่งมอบรถในเดือนกรกฎาคมปี2566และคาดว่าน้องดอลฟินก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะตรึงยอดขายให้ BYD อยู่อันดับหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเรามาเทียบสัดส่วนยอดขายรถยนต์ EV กับรถยนต์เครื่องสันดาปรวมไปถึงรถยนต์ไฮบริดก็ต้องบอกเลยครับว่ายังห่างกันมากต้องรอดูกันยาวๆครับว่าในอนาคตวงการรถยนต์ไฟฟ้า 100% จะทำให้คนไทยมั่นใจและเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นหรือไม่มาลุ้นกันว่าแบรนด์ BYD จะครองใจชาวไทยได้อีกนานแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่แน่นอนว่าทางเรเว่ก็จะนำรุ่นอื่นๆของ BYD เข้ามาเสริมยอดขายในไทยอย่างแน่นอนครับและสำหรับใครที่ชอบข่าวสารแบบนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้และฝาก Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ